จกรรม Bike for Dad นะคะภาพด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนภาพด้านหน้าเป็นหมู่ประสบกนิกรที่ถวายความจงรักภักดีโดยการปั่นจักรยานต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายรัดข้อมือพระราชทานนะคะหรือว่าริสแบนค่ะเป็นที่ระลึกที่สื่อถึงการรัดรวมดวงใจของลูกคนไทยทุกคนนะคะที่รักและจงรักภักดีต่อพ่อหลวงร่วมกิจกรรม Bike for Dad ในครั้งนี้รวมทั้งน้ำดื่มพระราชทานนะคะทรงห่วงใยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนประสบนิกรชาวไทยนะคะเป็นน้ำพระราชหฤทัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นภาพที่เราทุกคนต้องจารึกไว้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชวงศ์นะคะได้มาทรงเป็นผู้นำทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองเช่นนี้นะคะซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นได้ทรงได้รับการปลูกฝังให้ออกกำลังกายตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการวิ่งและทรงกีฬาเรือใบขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสอนว่าการออกกำลังกายเป็นกำไรชีวิตสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะแม้ว่ามีเงินมากมายก็ซื้อไม่ได้หากอยากมีชีวิตยืนยาวต้องออกกำลังกายดูแลสุขภาพเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับราชการทหารก็ยิ่งทำให้ทรงโปรดออกกำลังกายมากขึ้นจนเป็นพระราชอุปนิสัยติดตัวค่ะหากทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจไม่มีหมายสำคัญใดๆพระองค์จะทรงให้เวลากับการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมงโดยทรงโปรดการวิ่งแล้วก็เข้าห้องออกกำลังส่วนพระองค์นะคะขณะเดียวกันก็ทรงปลูกฝังพระโอรสพระธิดาให้ใส่ใจในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะโดยทรงมีรับสั่งว่าต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ทำงานถวายเพื่อแผ่นดินได้ดีดังนั้นเราจึงได้เห็นนะคะว่าแม้จะทรงมีพระชนมายุเลย60พรรษาแล้วแต่ก็ยังโปรดการออกกำลังกายไม่เคยขาดทรงจักรยานอย่างสม่ำเสมออันเป็นที่มาของพระวรกายที่แข็งแรงสง่างามและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนนั้นได้หันมาออกกำลังกายกันค่ะซึ่งก็จะเห็นได้นะคะจากการที่มีพระนิพนธ์นะคะในเรื่องของเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบในช่วงที่ทรงใช้ในหัวข้อว่า2ปีแรกในโลซานในหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะเห็นภาพของพระองค์นะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์รัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะคะขณะทรงจักรยานด้วยกันด้วยนะคะซึ่งในหนังสือนั้นก็ได้เล่าว่านะคะพระองค์ได้ทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งขณะทรงพระเยาว์ในหลวงได้กราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยานเพราะเพื่อนคนอื่นๆเขามีจักรยานกันแต่สมเด็จย่าไม่ได้ทรงซื้อให้กลับสอนว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็ต้องเก็บค่าขนมไว้หยอดกระป๋องวันละเหรียญได้มากค่อยเอาไปซื้อจักรยานและหลังจากทรงเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งสมเด็จย่า ก็ทรงสมทบเงินให้เพื่อ นำไปซื้อจักรยานค่ะภายในพระนิพนธ์เล่มนี้นะคะเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์นั้นเราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงจักรยานอย่างพระสำราญทีเดียวค่ะสำหรับการปั่นจักรยานในครั้งนี้นะคะมีการแบ่งขบวนจักรยานออกไปหลายขบวนด้วยกันค่ะสำหรับขบวน A นั้นนะคะจะมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะทรงจักรยานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ประชาชนค่ะส่วนขบวน B จะมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะทรงจักรยานนำข้าราชการแล้วก็ประชาชนขบวน C จะมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะทรงจักรยานนำข้าราชการแล้วก็ประชาชนค่ะมีขบวน S นะคะ
เป็นขบวนชุดซ่อมจักรยานนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็คณะแพทย์ส่วนขบวนดีค่ะจะเป็นขบวนประชาชนจำนวน 100,000 คนในกรุงเทพมหานครนะคะที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะจะมาร่วมการปั่นจักรยาน Bike for Dad ในวันนี้ค่ะกิจกรรมเปิดให้ลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในครั้งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2558ในวันนั้นเป็นวันแรกนะคะประชาชนนั้นก็แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามค่ะผ่านเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com นะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีผู้แสดงตนเต็มอัตราจำนวน 100,000 คนอย่างรวดเร็วนะคะส่วนต่างจังหวัดนั้นก็มีผู้ลงทะเบียนนั้นเกินเป้านะคะแล้วก็ในต่างประเทศนั้นก็มีผู้ที่ร่วมลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมจัดขึ้น50ประเทศทั่วโลกใน66เมืองทั่วโลกนะคะโดยในวันนี้เราก็จะได้เห็นภาพจากต่างประเทศนะคะที่มีประสบกรณิกรที่อยู่ในต่างแดนนั้นได้พร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad โดยสวมเสื้อพระราชทานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ด้วยค่ะเรียกว่ามาจากหลากหลายเมืองของทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นภาพที่งดงามมากทีเดียวนะคะไม่อยากคุณผู้ชมพลาดการชมในครั้งนี้นะคะในต่างประเทศนั้นมีผู้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 9,000 เกือบหมื่นคนนะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะท่านผู้ชมเราได้เห็นพระบารมีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงจักรยานพระที่นั่งนำเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะเป็นภาพแห่งความหลักลื่นค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระลานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะก่อนที่จะทรงพระดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อทรงวางพานพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะค่ะในขณะที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงวางผ่านพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงวางผ่านพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นจะทรงกราบหลังจากทั้ง3พระองค์ได้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วนะคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามของประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในวันนี้รัฐบาลพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชปณิธานในใต้ฝ่าละอองพระบาทที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังความสามัคคีแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558โดยมีคนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางที่แต่ละประเทศกำหนดและร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญพร้อมกันในวันที่11ธันวาคม2558การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 607,909 คนประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนในกรุงเทพจำนวน 99,999 คนและผู้ลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค75จังหวัดจำนวน 498,105 คนในต่างประเทศจำนวน 9,805 คนนอกจากนี้มีคณะทูตานุทูตผู้แทนส่วนราชการและองค์กรต่างๆรวมทั้งตัวแทนผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 6,000 คนโดยเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นณพระลานพระราชวังดุสิตผ่านเส้นทางที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของประเทศสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอาทิเช่นราชประสงค์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยาวราชวงเวียนใหญ่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและกลับมาสิ้นสุดที่เดิมที่พระลานพระราชวังดุสิตสำหรับในส่วนภูมิภาคเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมราชานุสาวรีย์พระอารามหลวงศาลหลักเมืองวัดมัสยิดโบสถ์นักบุญประจำจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของจังหวัดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยกำหนดระยะทางในการปั่นจักรยานเส้นทางสิริมงคล29กิโลเมตรเท่ากันทั่วประเทศทั้งนี้กิจกรรมในส่วนภูมิภาคจะจัดพร้อมกับส่วนกลางกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียจัดกิจกรรมพร้อมกับประเทศไทยสำหรับกลุ่มประเทศที่จัดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในประเทศไทยจะจัดในเวลา 15:00 น.ของประเทศไทยโดยมีเส้นทางปั่นจักรยานผ่านสถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆและทุกกิจกรรมจะเสร็จสิ้นภายในวันที่11ธันวาคม2558นอกจากพระสงฆ์ที่กรทุกหมู่เราจะได้ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติแล้วภายในงานยังจัดแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ5องค์รวมทั้งการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทำดีแบบพ่อจำนวน11โทนณบริเวณสนามเสือป่าในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่ารองพระบาททรงเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad และทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนพระสงฆ์นิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเป็นลำดับต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหลังจากนั้นจะส่งพระดำเนินนะคะไปยังบริเวณพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไบร์ท ฟาวเดอร์ค่ะจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไบร์ท ฟาวเดอร์แล้วนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแท็กแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทูลถวายแท็กแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทั้ง3พระองค์นั้นก็ได้ฉลองพระองค์นะคะเป็นเสื้อจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบร์ท ฟาวเดอร์นะคะแล้วก็มีพระราชปฏิสันถารกับบรรดาองค์กรมนตรีและคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบร์ท ฟาวเดอร์หลังจากนั้นจะส่งพระดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับเพื่อที่จะประทับพระราชอิทธิราบพักพระราชอริยบทนะคะโดยกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบร์ท ฟาวเดอร์นี้นะคะก็จะมี3ระยะทางด้วยกันค่ะระยะที่1นั้นจะเริ่มต้นที่พระลานพระราชวังดุสิตถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ7กิโลเมตรนะคะระยะที่2นั้นจะเริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงหอประชุมกองทัพเรือตรงนี้ระยะทาง14กิโลเมตรค่ะและระยะที่3นะคะก็คือหอประชุมกองทัพเรือจนถึงพระลานพระราชวังดุสิตอีก8กิโลเมตรนะคะรวมระยะทางทั้งสิ้น29กิโลเมตรค่ะส่วนที่ภูมิภาคนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดค่ะผ่านไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดนะคะที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานสำคัญหรือพระบรมราชานุสาวรีย์ต่างๆนะคะแล้วก็โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นระยะทางทั้งสิ้น29กิโลเมตรค่ะและภาพในขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครนั้นนักปั่นนะคะก็กำลังกลับไปประจำณจุดปล่อยขบวนนะคะแล้วก็จะกลับไปประจำจุดจักรยานของตนเองด้วยในวันนี้ก็มีจักรยานอยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมแสนคันค่ะสำหรับกิจ